เรื่องของการได้ยินเสียงหากดังหากตั้งใจฟังดีๆโอเคเรื่องของการได้ยินเสียงหากตั้งใจฟังดีๆปกติจะได้ยินเสียงของความเงียบดังวืดหนูอยากถามว่าบางทีจู่ๆการได้ยินเสียงมันเหมือนใครมาปิดสวิตช์เสียงรอบตัวมันดับไปเลยค่ะรู้สึกแปลกใจเวลามันเกิดขึ้นในแต่ละครั้งในแต่ละทีคุณหลงไม่ต้องแปลกใจหรอกเพ่มันหูดับครับหูดับกับหูดังท่านอยู่หน้าจอที่เราครับในเรื่องราวของพุทธศาสนาก็จะมีตาทิพย์หูทิพย์นะครับหูทิพย์กับหูหาเรื่องเสียงมันเกี่ยวกับหูโอเคไหมครับอยู่ๆหูมันก็ดับไปก็ไม่ได้ยินเสียงถามว่าอะไรมันเกิดขึ้นตรงนั้นคือสมาธิจะบอกให้ทราบไปเลยนะครับว่ามันเป็นไปได้ทั้งอะไรครับมันเป็นไปได้มันดับไปดื้อสมาธิยังไม่พอเสียงมันดังเกินความจำเป็นที่หูจะได้รับที่เขาเรียกกันว่าเดซิเบลนึงเนี่ยไม่รู้มาตรฐานเขาให้เท่ากับเท่าไหร่เสียงเข้าหูเราเนี่ยจะไม่เกิน80เดซิเบลหรือไงเนี่ยนะเสียงมอเตอร์ไซค์นี่ประเภทบีทีก็ตาย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 โป้งบีทีเนี่ยโหจริงๆทางราชการต้องเอาผิดตรงนี้พวกเสียงดังเหมือนกันบิดมาเลยเอาเครื่องวัดเสียงเนี่ยมาวัดห่างจากท่อไอเสียปลายท่อเนี่ยเอาสัก1 ฟุต1 เมตรก็ได้อ่ะนะบิดเข้ามากี่รอบต่อนาทีล่ะเครื่องหมุนกี่รอบล่ะนั่นแหละครับบิดเข้ามาถ้ามันเกินต้องปรับตามระดับของเสียงใช่ไหมมันไม่ไหวพี่นั่นไม่รู้ถ้าผมออกกฎหมายผมออกเงี้ยหรือถ้าผมออกระเบียบของการที่จะมาตรวจวัดเรื่องของเสียงในการปรับเป็นค่าปรับเข้ารัฐเข้าหลวงไปผมออกวิธีนี้ครับนะแล้วก็ไปเอาผิดจากนู่นต้นทางมานู่นนะใครเป็นคนทำท่อไอเสียดีนะรถมอเตอร์ไซค์มันต้องมีที่มาเราไปซ่อมที่ไหนยังไงมันไปลากคอต้นทางนะไอ้ที่มันบิดที่ปลายท่อมันปลายเห็นปลายเหตุจากปลายเหตุไม่จบหรอกครับต้องถอยไปหาต้นทางไปหยุดตรงนั้นโอเคไหมครับมันนี่จะถูกต้องนะไม่ยอมไปหาต้นทางมันก็ไม่จบวิธีคิดมันต่างกันกับลุงวิธีคิดเนี่ยคิดไปหาต้นทางหมดนะให้รู้ไว้นะไอ้ปลายทางเนี่ยมันไม่จบมันบานปลายไปเรื่อยครับยิ่งรัศมีไปไกลอะไรมันก็ยิ่งเส้นรอบวงมันก็ยิ่งมีมากถ้าย่อรัศมีเข้าไปมันก็ถึงจุดก็จบแก้จุดต้นเหตุก็ต้องแก้ด้วยวิธีอย่างนี้นะสารเสพติดก็เหมือนกันนะครับนะต้องแก้หาตรงนี้ให้ได้ต้องมีมาตรการเสาไปเรื่อยๆมันจะไม่ยากวิธีการเสาไปถ้ามึงบอกต้นตอมากูก็อภัยกับมึงนะ3 ใน 4ก็ว่าไปสิครับใช่ไหมครับโทษที่จะมีเนี่ยใช่ไหมครับต้องมีมาตรการกันดื้อๆเลยไม่งั้นไม่จบนะเรื่องสารเสพติดเนี่ยต้องไปหาต้นทางให้ได้จับต้นทางมาได้ก็ปล่อยไปปลายทางปล่อยไปได้ถ้าปล่อยไปหรือว่าลงโทษแต่สถานเบาที่สุดเท่าที่จะเบาได้สมมติทั้งหมด5 คนต้นทางปลายทางเราจับที่ปลายทางใช่ไหมได้มันสาวหาต้นทางทั้งหมดมีอยู่5 คนโอเคไหมไอคนที่ต้นทางจริงๆนะปล่อยเลยนะครับแล้วก็ลงโทษมาตามระดับไอ้ตัวต้นทางจริงเอาให้เลยเอาให้เจ๋งไปเลยประมาณนะตัดจากสังคมได้ยิ่งดีก็หมดมันมีแนวคิดแค่นี้เองมาเถอะไม่ทำกันต่างหากแล้ว
มันจะยื้อไปยื้อมาของแค่เนี้ยให้แมวคิดยังได้ซ้ำไปไม่ต้องให้ลุงคิดให้หรอกอ้าวไปลุงซะเอง เป็นงั้นไปลุงอย่างเงี้ยก็กล่าวหาเลยลุงฮะระวังนะปากฮะโอ้ยก็คิดว่าพูดจาก็เป็นมงคลหยกที่ว่าเนี่ยนะครับนะตกลงผ่านไปนะครับคุณเรื่องเสียงนะฮะเรื่องเสียงอีกทีหนึ่งนะครับคุณขวัญใจต่อนิดหน่อยนะครับเรื่องเสียงการได้ยินเสียงหากตั้งใจฟังดีๆปกติจะได้ยินเสียงของความเงียบดังวืดวืดวืดดีมากนะครับตรงนี้เนี่ยพยายามรู้จักการได้ยินรู้จักการได้ดมรู้จักการได้กินคือให้ละเมียดกับสิ่งนั้นอายตนะห้าเนี่ยขอให้ละเมียดเอาไว้เถอะนะครับแล้วมันจะรู้ลึกๆไปเรื่อยๆนะครับชวนที่บอกว่าจูจูการได้ยินเสียงมันเหมือนใครมาปิดสวิตช์อย่าไปวิตกออกกระเพื่อมตรงนั้นนะครับนานานะขอให้เรามีสติต่อเนื่องกันไปมันจะเกิดสันตติมันจะเกิดสันตติแปลว่าต่อเนื่องเองนะครับมันเหมือนกับคลื่นคลื่นมันก็ขึ้นสูงลงขึ้นลงเนี้ยโอเคนะครับขอให้เข้าใจมันจะขึ้นลงขึ้นลงกันไม่ถึงกับไม่เนื่องขาดตอนนะครับแต่คําว่าสติเราจะต้องรู้ตัวเสมอนะครับมันจะเกิดสันตติแปลว่าเกิดความต่อเนื่องของมันเองโดยธรรมชาติมันด้วยนะครับแต่ให้รู้ว่ามันวืดขึ้นวืดลงแค่นี้ก็พอโอเคไหมตามดูตามรู้โดยความในก็เป็นอย่างนี้นะแค่ก็อย่าบอกว่าแปลกไม่ถือว่าเป็นการปรับตัวนะครับโอเคนะเข้าใจตรงกันแล้วจ้าคุณขวัญใจลุงไปต่อ